ในขณะที่เศรษฐกิจสำหรับบางส่วนของอุตสาหกรรมนั้นยังคงไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับแม้กระทั่งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกคุณอีลอนมัสก์ก็ได้ประกาศว่า Tesla Motors นั้นจำเป็นที่จะต้องปลดพนักงานออกถึง10%และจำเป็นที่จะต้องหยุดการจ้างงานทั่วโลกเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากที่มีการเรียกพนักงานกลับไปทำงานได้ไม่นานครับโดยอ้างเหตุผลในเรื่องของเศรษฐกิจที่ซบเซาทั่วโลกครับสำนักข่าวรอยเดอร์สได้รายงานนะครับว่าคุณอีลอนมัสก์ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ Tesla Motors ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกามีการระบุในอีเมลที่ส่งให้กับพนักงาน Tesla ว่าเขานั้นรู้สึกแย่มากกับเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับและ Tesla จำเป็นที่จะต้องลดพนักงานลงประมาณ10%พร้อมกับประกาศหยุดจ้างงานทั่วโลกเป็นการชั่วคราวครับอย่างไรก็ตามนะครับทาง Tesla ไม่ได้ออกมาชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ต้องปลดพนักงานออกในครั้งนี้แม้ว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทาง Tesla จะเปิดเผยรายงานว่า margin ของบริษัทในไตรมาสแรกของปีนี้สูงเป็นประวัติการณ์และบริษัทนั้นยังมีรายได้ถึง 18,760 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการไว้นะครับเนื่องจากมียอดจัดส่งรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นและราคารถยนต์นั้นก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นจากเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณอีลอนมัสก์เพิ่งแจ้งให้พนักงานนั้นกลับเข้าทำงานในสำนักงานอย่างน้อย40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่เช่นนั้นก็ต้องลาออกจากบริษัทครับเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าคุณอีลอนมัสก์นั้นมีความคาดหวังในเรื่องของการทำงานสูงมากโดยเฉพาะกับพนักงานในโรงงานตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือในช่วงที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2563อีลอนมัสก์นั้นเคยเรียกมาตรการควบคุมของสาธารณสุขว่าเป็นระบบฟาสซิสต์นะครับในการประชุมของบริษัทและนอกจากนี้คุณอีลอนมัสก์ก็ยังคงเปิดดำเนินการในโรงงานในเมืองฟรีมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียต่อไปแม้จะมีคำสั่งห้ามจากสาธารณสุขออกมาแล้วก็ตามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ